เรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงทำงานสมาชิกสภาผู้แทรนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตสนับสนุนยตัติการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้และการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยสสพิมพัฒราวิชัยกุลและก็สสธิ์คำนุรักษ์ของพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ของโควิด19นี้ ที่เกิดขึ้นทําให้เราพบความจริงข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการท่องเที่ยวเป็นสินค้าและบริการที่จะสร้างรายได้ที่เร็วที่สุดให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจึงน่าจะเป็นโจทย์ที่สําคัญของการพลิกฟื้นประเทศไทยของเราหลังโควิด1 9จากการประเมินทางนโยบายของรัฐบาลได้ระบุพื้นที่สเรื่องในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเรื่องแรกคือเรื่องอาหาร เรื่องที่สองคือสุขภาพและเรื่องที่สามคือการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นอนาคตของเศรษฐกิจของประเทศนั่นหมายความว่าถ้าเรานำสามเรื่องนี้มาผสมผสานกันและทำให้เกิดสินค้าสินค้าและบริการใหม่ของประเทศก็จะทำให้โอกาสการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นประสบความสำเร็จคำถามก็คือว่าสินค้าและบริการนี้คืออะไรนี่คือโจทย์ของการท่องเที่ยวที่เราจะต้องหาคำตอบ คำตอบที่ผมอยากจะขออนุญาตนำเสนอให้กับกรรมธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นนะครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงอาหารวัฒนธรรมซึ่งคำนี้มาจากภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้นะครับแต่คำไทยยังแปลไม่ตรงนักคือคำว่า gastronomy tourism นั่นหมายความว่าการท่องเที่ยวเราไม่ได้ขายการท่องเที่ยวด้วยธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวเช่นอดีตที่ผ่านมาที่บอกว่าเราขายซันซีแซ ขายแสงอาทิตย์ขายทะเลขายหาดทรายขายป่าไม้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงมีคุณค่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เพียงพอแล้วสิ่งที่คนโหยหามากขึ้นคืออาหารครับจะทำอย่างไรให้อาหารซึ่งประเทศไทยของเรามีความได้เปรียบอย่างมากและก็อาหารนั้นก็สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยและก็ที่สำคัญคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของเขาทั้งในทางร่างกายแล้วก็จิตใจโจทย์นี้คําถามก็คือทําอย่างไรครับท่านประธานผมอยากจะขออนุญ,ญาตชวนท่านประธานคิดย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าในช่วงก่อนปี2,500เราเกิดปัญหาในประเทศไทยระหว่างคนไทยเชื้อสายจีนกับคนไทยด้วยกันแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแยง้งระหว่างชาติพันธุ์ขึ้นรัฐบาลในตอนนั้นก็ได้คิดที่จะสร้าง อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะร่วมกันระหว่างคนไทยกับคนจีนก็นนํามาถึงประเด็นที่ว่าอาหารเนี่ยครับท่านประธานครับก็คือว่านําสิ่งที่คนจีนกินก็คือเส้นหรือเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้นี่คนจีนกินนะครับแล้วก็ทําอย่างไรจึงจะเอามาผสมกับความเป็นไทยก็เอามาขามเปียกแล้วก็เอาน้ําตาลนะครับที่เรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านล้วน้ําตาลปี๊บนะครับ ก็เอามาผสมกันแล้วก็เกิดตำรับใหม่เรียกว่าผัดไทยครับท่านประธานครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนถึงวันนี้นั่นคือตัวอย่างที่สําคัญของการคิดค้นอาหารใหม่ๆมท,ท่านประธานท่านทราบไหมครับว่าอาหารไทยของเราจากงานวิจัยที่ผมทําพบว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายก็คือระบบการหายใจแล้วก็ระบบการย่อยและทางเดินอาหารนี่เป็นจุดเด่นของอาหารไทยครับท่านประธานครับถ้าเรานําสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการขายอาหารไทย ยกตัวอย่างเช่นในภาคใต้เรามีกระมิ่นชันซึ่งมีสารออก,กฤทธิ์ที่มีประโยชน์อย่างมากในภาคก,กลางเรามีมะอึกซึ่งมีสารออก,กฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในภาคเหนือเรามีกระโดนซึ่งมีประโยชน์มีสารออก,กฤทธิ์ที่มีประโยชน์อย่างมากและในสารของท่านประธานครับมีขี้เพียครับท่านประธานครับท่านประธานรู้จักขี้เพียดีนะครับรถขมครับมีประโยชน์ต่อทางร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ที่วิทยาศาสตร์ ว,วันนี้เราได้อธิบายได้แล้วว่ามันคืออะไรและเป็นประโยชน์มีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรเมื่อเป็นแบบนี้เราก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันให้เป็นอาหารครับบวกกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเราไปอีสานต้องกินขี้เพี้ยต่อไปขี้เพี้ยเนี่ยนะครับเข้าจีใส่ขี้เพี้ยก็ได้ครับท่านประธานครับ แล้วก็อาจจะมีการผสมผสานร,ระหว่างขี้เพียกับขมิ้นชันกับธรรมทานก็เป็นการบูรณาการของภาคใต้กับภาคอีสานเป็นอย่างดีกระบีกับสะกอนครก,ก็อาจจะทํางานด้วยกันได้ครับธรรมทานสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมต้องการจะเรียนกับธรรมทานว่าแนวคิดของการสร้างการท่องเที่ยวด้วยการคิดสินค้าและบริการ,รใหม่ที่ไม่เคยมีมาเลยในโลกนี้และคนไทยเราคิดได้ครับวันนี้สสในสภาแห่งนี้อย่างน้อยห้าหกคนกนําลังทํางานเรื่องนี้ และเรามีคําตอบในเรื่องเหล่านี้แล้วครับธรรมทานด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและทําให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นได้คําถามก็คือว่าเราจะบริหารจัดการมันอย่างไรครับธรรมทานสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการบรูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เรามีนะครับการค้นพบคีเพียรนี้เป็นมามาจากมหาวิทายาลัายเกษตร วิทยาเขตสกลนครครับท่านประธานครับแล้วก็เราจะต้องมาร่วมมือกับภาคเอกชนและกระส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท่านประธานทราบไหมครับว่าเราพบขี้เพี้ยแล้วเนี่ยนะครับขายขี้เพี้ยไม่ได้ครับเพราะออยอยังไม่รับรองครับเนื่องจากสารออกรทธต์นั้นต้องมีการไปวิจัยเพื่อรับรองความปลอดภัยซสก่อนเราต้องไปทํางานกับออยักร่ามประธานเพื่อที่จะทาให้เราเอาสิ่งดีๆในบ้านเรานั้นยืนยันโดยออยยว่าปลอดภัยและไปขายได้ครับท่านประธานครับ แล้วก็แน่นอนครับรัฐบาลจะต้องลงทุนเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเราอยากจะเห็นกสโ t รโ n o m y tourism <c oughs> เกิดขึ้นในอีสานเกิดขึ้นในภาคใต้เกิดขึ้นในภาคเหนือ <c oughs> ในภาคกลาง <c oughs> เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกสโ t ร o n o m y tourism <c oughs> ของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมอยากจะเสนอท่านประธานเลยครับว่าจะเป็นโครงการเรียกว่า startup Thailand project ครับโครงการ startup ประเทศไทยด้วย gastronomy tourism ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ประเทศไทยของเรา พลิกฟื้นด้วยสินค้าใหม่และบริการใหม่ที่ไม่มีที่ไหนมีในโลกด้วยเหตุผลอันนี้ครับรรท่านประธานผมจึงขออนุญาตสนับสนุนให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้และการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับรรท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่เราตั้งใจว่าจะทําให้เกิดขึ้น s t า r t u p t h a i l a n d ด์ o j e c t ด้วยแก s โ r o n o มี Tourism มครับรท่านประธานขอพรบคุณครับขอบคุณครับ